รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพาคุณไปชมช็อปชิมสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนกับเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเรามาตะลุยกันที่เกาะคิวชูกับคุณรุ่งนภาคำพยาหรือว่าคุณตุ้ยนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็พาเรามาที่เมืองทาคาชิโฮนะคะซึ่งโอ้โหสวยงามมากเลยสวัสดีพี่ตุ้ยกันอีกวันนึงค่ะเมื่อวานนี้พี่ตุ้ยพามา ที่ร้านอาหารนี้นะคะเป็นร้านที่อยู่จะบอกว่ามันอยู่ตรงกลางอ่ะอยู่บนเขาใช่ค่ะอยู่ตรงกลางหุบเขาแล้วก็อยู่ด้านบนของช่องเขาช่องเขา คือจะอยู่ล่างก็ไม่ใช่อยู่ข้างบนสุดก็ไม่ อยู่ช่องกลางพอดีพอดีนะคะแล้วก็มีสะพานข้ามไปมองเห็นแบบน้ำตกนะค่ะเป็นเขาเรียกตรอกทานโอ้โหใช้ภาษาตรอกทานนะคะแล้วที่สำคัญคือพามาทานร้านอาหารบ้านบ้านคุณป้าเจ้าของใจดีแล้วก็อาหารแปลกแต่อร่อยสุดยอดมากเป็นธรรมชาติมากไก่คาคาชิโฮอร่อยมากอร่อยมากสุกโค้ยแล้วอย่างนี้นะคะแต่ว่าอยากทานอันเนี้ยที่เห็นพี่ตุ้ยไม่ให้ทานค่ะพี่ตุ้ยบอกว่าต้องรอทานคู่กับนิดนึงกับข้าวอย่างนึงกับข้าวค่ะมันคือก็คือเป็นปลาเรนโบว์ทราท์ที่หาได้ในเขตนี้ค่ะอ๋อนี่น้ำแถวนี้เลยเหรอใช่ค่ะที่ช่องเขาทาคาชิโฮนั่นเองค่ะสำหรับเรนโบว์ทราท์เนี่ยที่บ้านเราก็มีนะคะค่ะของโครงการหลวงค่ะช่วยกันสนับสนุนหน่อยนะคะของเขาเนี่ยก็จะเป็นปลาธรรมชาติที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำใสๆน้ำสะอาดคู่กับข้าวคู่กับข้าวและอันนี้ตรงกลางนี่คือจะเป็นเครื่องเคียงนะคะเป็นผักดองค่ะโอ้ยปลาก็เนื้อนุ่มเชียวค่ะนี่หอมอร่อยเค็มกำลังงามเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไม่ได้ปรุงรสกับอาหารมากเลยนะคะส่วนใหญ่จะใช้เพียงแค่เกลือข้าวเป็นยังไงบ้างคะสุโค่ยโอชิโอชิเอาผิดพูดผิดนะคะโอชิโอชิโอชินะคะข้าวอร่อยค่ะอร่อยค่ะเพราะว่าเป็นข้าวใหม่จะเห็นว่ามีเงาๆด้วยนะคะจะมียางนะคะของเขาข้าวเหนียวนุ่มมากทานเปล่าๆก็ได้นะคะเนี่ยแล้วจะทานคราวนี้จะทานกับผักก็ได้นะคะเคียงกันทานกับอันนี้ทั้งผักดองก็ได้ค่ะกรอบกรอบมากค่ะเพราะวิธีการหมักของเขาเป็นอย่างอันซีนมากเลยนะคะพี่ตุ้ยสุดยอดมากๆเดี๋ยวจะรีบจบรายการจะได้ทานต่อแต่ว่าขอบคุณคุณป้ามากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ตุ้ยนะคะยินดีค่ะรุ่งนภาคำพยาพาเรามาเจออันซีนอะไรแบบนี้นะอาหารสุขภาพรู้เคล็ดลับว่าคนญี่ปุ่นเขาอายุยืนได้อย่างไรวันพรุ่งนี้ยังอยู่กับเราค่ะมีแนะนำอะไรดีคะอ๋อเรายังมีอาหารที่มาจากถิ่นอื่นซึ่งเรานำมาเป็นของกำนันให้กับคุณป้าอ๋อเหรอคะโอ้โหมีเอาของมาฝากคุณป้าด้วยใช่ค่ะก็คือเป็นประเพณีธรรมเนียมของญี่ปุ่นนะคะถ้าเรามาเยือนบ้านเขาเราควรจะมีอะไรติดไม้ติดมือด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่าพี่ตุ้ยเอาของอะไรมาฝากคุณป้าคุณป้าจะพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนกับเมนูพิเศษสุดรับรองว่าคุณป้าน่าจะชอบใช่ไหมน่าจะชอบแล้วท่านผู้ชมก็น่าจะชอบถ้าดิฉันว่าดิฉันก็คงจะชอบเหมือนกันล่ะค่ะติดตามวันพรุ่งนี้กับครัวอาเซียนนะคะวันนี้เรา3คนแล้วท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไหนๆก็มั่นใจอาหารสด CP แม่บ้านค่ะแม่ครัวค่ะแม่สิริยันค่ะแม่ยกค่ะแม่ยายค่ะคนเนี้ยแม่ทูนหัวแม่ไหนๆก็เลือกใช้อาหารสดสะอาดจาก CP เนื้อไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ฮอร์โมนค่ะหมูสดที่เลี้ยงโดยไม่ใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงค่ะไข่ไก่สดสะอาดค่ะจากไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแม่บ้านนับล้านมั่นใจ CP เติมชีวิตที่ดี